ครับสำหรับจังหวัดพะเยานะครับการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในจังหวัดพะเยานะครับได้มีพื้นที่นะครับได้มีเวทีในการระดมความคิดเห็นมานั่งพูดจากันนะครับโดยการมีส่วนร่วมนะครับอย่างเต็มภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงหรือนะครับหรือภาคส่วนที่เป็นภาคประชาชนนะครับก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่6กรกฎาคม2556นี้นะครับซึ่งเวทีนี้เนี่ยนะครับเป็นเวทีที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการติดประสานงานและติดตามผลการดำเนินการตามรายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการตรวจสอบเพื่อความปลองแห่งชาตินะครับที่มีรายงานออกมาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้มีการดำเนินการเพื่อให้ไปถึงผลสำเร็จนะครับของการหาทางออกของประเทศร่วมกันนะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประชาชนในจังหวัดพะเยานะครับได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกันพูดจากันนะครับเราใช้คำว่าพูดจากันอย่างสันตินะครับหันหน้าคุยกันเราจะไม่มองในลักษณะของปัญหานะครับย้อนหลังแต่เราจะมองอนาคตข้างหน้าร่วมกันนะครับโดยมีทีมวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งได้ผ่านการอบรมมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มาช่วยกันในการประคับประคองการพูดจากันให้ได้เกิดทางออกร่วมกันนะครับนอกจากจังหวัดพะเยาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเราก็จะมีการกระจายตัวของวิทยากรแล้วก็มาช่วยกันในแต่ละกลุ่มจังหวัดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1มิติ1กลไกของการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อให้ผู้คนในประเทศนั้นหันหน้าเข้าหากันสร้างความสามัคคีร่วมกันแล้วก็คิดหาทางออกร่วมกันยอมรับซึ่งความคิดเห็นของกันและกันครับ